สิบเลยพี่ทองครับเฮ้ยดีอ่ะนี่วางทิ้งไว้เลยจริงเหรอพี่ทองโอเคครับขึ้นได้นิดนึงไม่เป็นไรขอแค่ตัวยังไม่มีตาขอครับพี่น้องสายอันนี้ก็ทุกวันเลยสี่ประมาณนี้ครับพี่จอมในส่วนของคนรันคาใช่ครับเดี๋ยวเราจะแนะนำว่าทำกี่ครั้งกี่เซตครับเดี๋ยวลองดูภาพครับโอเคเดี๋ยวถอดยังนิดนึงครับเลยตั้งแขนตั้งขาขึ้นมาครับนอนหงายใช่ครับปึ๊บใช่ครับชูมือชูขาขึ้นมาใช่ครับพยายามหลังล่างติดไว้ใช่ครับค่อยๆตลับข้างไปขึ้นมาช้าๆนี่ครับอีกข้างหนึ่งครับพี่จอมใช่ครับค่อยๆไปช้าๆครับหลังล่างกดไว้ใช่ครับหลังล่างพยายามกดหล่อไว้ตลอดขึ้นครับขึ้นครับผมโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวนอนรีแลกซ์ครับขาตรงนิดนึงครับพี่จอมใช่ครับพอเข่านะครับกอดขาใช่ครับข้างเดียวครับพี่จอมอันนี้เป็นยืดแขนครับขาอยู่ประมาณใช่ครับพี่จอมกดไหล่ลงติดกับพื้นใช่ครับเพราะจะออกแรงเตะขึ้นขาข้างหนึ่งพยายามอย่าให้ลอยนะครับพี่จอมเตะเท่าที่ไหวใช่ครับค่อยๆลงเตะขึ้นครับอย่างนี้ทำประมาณสักสองข้างไปยืดครับประมาณนี้ครับพี่จอมใช่ครับโอเคครับมีเท่านี้นะครับใช่ครับอันนี้คือท่าที่คุณตู้ต้องไปทำใช่ไหมครับผมแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอันแรกจะเป็นฟุตบิดนะครับยกสะโพกขึ้นดันให้สุดนะครับลงช้าขึ้นเร็วตึ้งพอแข็งแรงแล้วอันนี้เป็นบิดิดท่าแข็งแรงขึ้นมาแล้วใช้ขาเดียวทำขาเดียวยกสะโพกขึ้นขาหนึ่งลอยลงมาแตะลงช้าเหมือนเดิมใช้ข้อศอกแรงๆด้วยยกสะโพกตอนยกให้สุดอย่าดัดแค่นี้ยกให้สุดเพราะจะได้เหยียดอินเฟคเซอร์ได้เยอะที่สุดอารมณ์ช้าโอเคจำนวนครั้งเลือกเราเลยตามความแข็งแรง6ทีแปดทีนะค่อยๆไปสเต็ปไปสเต็ปถ้าอันที่สองนี่เป็นการเหยียดของสะโพกกับแกนกลางนะครับตั้งนอนตั้งขาตั้งขาตั้งขาอย่างนี้มือสายตามองไปปลายนิ้วจนชิดพื้นบ้างแล้วก็กลับมาช้าแค่นี้10ทีนอร์มอลี่10ทีซ้ายขวา2ผ่าน3ดึงยางมันจะมียางอีลาสติกแบนหรือโรแบนครับตัวยาวๆนะครับที่อาจจะเอาไปให้ไปวางไว้ที่โต๊ะหรือเก้าอี้หรือที่จะยืนจับไว้ให้แฟนเนี่ยเอาวางใส่ขาเนี่ยถ้ามันจริงๆเนี่ยก็คือยกขา2ขาอย่างนี้ดึงยางเข้ามาเกร็งหน้าท้องหลังล่างติดหลังล่างอย่าลอยขึ้นมาครับนี่คือท่าสมบูรณ์ของเขาแต่ความแข็งแรงยังไม่ถึงทำแบบง่ายๆทำทีละขาแบบขาที่วางไม่ต้องอ่อนแอทั้งสองขาท่าที่สมบูรณ์คือสองขานะครับดึงทีละท่าหนึ่ง
2ดึงขึ้นมาดึงค้างไว้สัก2วิสร้างภาพแทงเข่าให้สุดนะครับอย่าตั้งแค่นี้แทงขึ้นมาสร้างภาพแทงหน้าอกไปแล้วค่อยปล่อยของที่ผู้หญิงที่ที่ตู้เพชรก็จะเป็นแค่นี้ก่อนดึงขึ้นมาโอเคต่อไปท่ายืนท่ายืนก็จะเป็นแนวพอดซิงเกิลเลงนะครับยืนไปทรงตัวเหยียดเท้าออกหลังขนานพื้นเสร็จปึ๊บแทงเข่านับหนึ่งทรงตัวยืดเฉยแต่ถ้ายังยากอยู่เหยียดสุดทรงตัวย่อขาเหยียดสุดกลับมายืนอยู่กับที่นับหนึ่งท่าต่อไปท่าดิวง่ายๆอยู่กับกำแพงหรือที่ฝาบ้านนะครับยืนดิวให้ที่ลูกเล็กยืนดิวอย่างนี้ท่าปิดง่ายๆก่อนก็คือเหยียบช้าแล้วแทงอยู่ปึ้งแทงขึ้นมาตั้งท่าหัวเข่าแทงเป็นปีเหมือนเดิมอย่าชักอย่าแทงแค่นี้แทงให้สุดเอาให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้เหยียบช้าแข็งปึ้งเหยียบช้านะครับแต่ได้แข็งแรงขึ้นมาแล้วเป็นสเต็ปนี้เลยตึ้งตึ้งให้จ้ำนิดนึงเราค้างตึ้งตึ้งเราค้างประมาณนี้ครับโอเคครับพี่ต้องทำเสร็จ